ะแก้วนายแม่ขวัญเรือนเทียนทองเดินหน้ามอบบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้สื่อข่าวรายงาน อบจอสะแก้วร่วมกับสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพเขต6ระยองจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูนฟสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสะแก้วเพื่อมอบบ้านให้กับผู้พิการผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงโดยใช้งบประมาณไปกว่า800,000บาทในการสร้างบ้านหลังใหม่รวมทั้งหมด9หลังให้กับผู้ยากไร้ทั้งจังหวัด ในช่วงบ่ายของวันนี้นางขวัญเรือนเทียนทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยนายเอกภพสโสพลนายอำเภอเมืองรักษาการประลัดจังหวัดสะแก้วและนายทวัชชัยทองทัพนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะขวัญและข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตอำเภอเมืองสะแก้วได้ร่วมกับการมอบบ้านหลังใหม่ให้กับนางสาวบุญตากาละเกต อายุ75ปีชาวบ้านสารคามหมู่ที่21ตำบลสะขวัอเภอเมืองสะแก้วเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ในระยะกึง่งเฉียบพันธุ์และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่จังหวัดสะแก้วทั้ง9อำเภอร,รวมทั้งหมด9หลังแบ่งเป็นในอำเภอวัฒนานคร5หลังตำบลช่องกลุ่ม1หลังตำบลผักขะ2หลังตำบลหนองแวง2หลังอเภมืองสะแก้วตำบลสะขวหน1หลัง อำเภอเขาชะกันตำบลเขาชะกันหนึ่งหลังตำบลพระเพลิงหนึ่งหลังและในเขตอำเภอวังสมบูรณ์อีกหนึ่งหลังนางขวัญเลือน เทียนทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วได้เปิดเผยว่าทางอบจอรสระแก้วได้ร่วมกับสำนักงานประกันสุขภาพเขตหระยองจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูนฟสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้วขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเก้าอำเภอทั้งจังหวัดซึ่งการมอบบ้านในวันนี้ถือว่าเป็นหลังที่6แล้วจากทั้งหมด9หลังใช้งบประมาณปี64รวมเป็นเงิน 876,000บาทโดยอบจอจะใช้เครื่องมือและเจ้าหน้าที่มาดำเนินการก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์รอบๆบ,บริเวณบ้านผู้ยากไร้เฉลี่ยบ้านหลังหนึ่งราคาประมาณ80,000-100,000ถ 1, บาทค่ะโดยเฉพาะบ้านหลังใหม่ที่มอบให้กับนางสาวบุญตาชาวบ้านหมู่ที่21ตำบลสะขวัญทางอบจอได้ติดตั้งเสาคอนกรีตสำเร็จ เคานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโครงหลังคาและมุงหลังคาด้วยเมทัลชีตพร้อมอุปกรณ์ไฟแสงสว่างในงบป,ประมาณ170,000บาทนอกจากนั้นยังได้มอบข้าวสารอาหารแห้งสำหรับการดำรงชีวิตรวมทั้งสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วยังได้มอบเงินสดช่วยเหลือให้ยายอีก3,000บาท ทางด้านคุณยายคุณตาขอขอบคุณนายกขวัญเลือนเทียนทองที่ไม่ทอดทิ้งและทุกหน่วยงานที่มาช่วยเหลือความยากลำบากนิว24นายยุทธนาเพึ่งน้อยภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน